การทำเกรดเพราะว่าเป็นช่วงที่เพิ่งผ่านมาประมาณสำหรับพี่ๆหลายคนนะครับตรงนี้ภาคภูมิใจกันจริงๆจริงมากที่สามารถส่งเกรดทันทุกท่านเลยเกือบโดยส่วนใหญ่ 50% เลยนะครับที่ดูมาอย่างที่ประทับใจที่สุดก็เป็นของพี่ PA เครื่องกลนะครับที่ว่าส่งเกรดโปรเจกต์ทันเพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยก็คือสาขาเครื่องกลเนี่ยจะมีทั้งหมด4สาขาโปรเจกต์ตรงนี้บางทีเด็กก็ไม่เข้าใจอะไรหลายอย่างนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้บางทีเราต้องส่งเกรดให้อาจารย์แล้วอย่างเงี้ยเด็กก็ยังไม่สามารถเคลียร์ตรงนี้ได้ซึ่งเราบอกว่าเราเป็น TA คนหนึ่งเราก็ต้องไปกระตุ้นให้เด็กเข้าใจให้เด็กสามารถทำให้เสร็จแล้วก็เราก็สามารถทำเกรดทันด้วยตรงนี้คนไหนครับทำยังไงครับไปกระตุ้นนักศึกษายังไงครับให้เขาจริงๆแล้วไม่ใช่การกระตุ้นนักศึกษานะครับเพราะว่าปกติเนี่ยครับการสอบโปรเจกต์จะสอบหลังที่จะสอบปลายภาคครับครับและครั้งนี้ครับก็เลยเลื่อนสอบโปรเจกต์มาก่อนสอบปลายภาคครับโอ้ยครับคราวนี้พอเลื่อนมาสอบปุ๊บนะครับก็เลยต้องวางล็อกเวลาแต่เปิดเทอมครับก็คือต้องจัดตารางเพราะเด็กจะมีเรียนด้วยครับเตรียมโปรเจกต์แล้วก็ทำโปรเจกต์ด้วยครับคราวนี้พอเราจัดตารางเวลาใหม่พอจัดตารางเวลาใหม่ปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะมีเกรดที่พี่ต้องตกค้างไปสอบทีหลังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็ต้องช้าเหมือนเดิมครับคราวนี้วิธีที่ทำให้เร็วนะครับก็คือต้องยอมเสียเวลาของมันครับเคลียร์วิชาอื่นที่เราได้รับเป้าหมายให้เสร็จก่อนที่เด็กจะสอบครับคือได้คะแนนมาปุ๊บเราเคลียร์คะแนนไปก่อนแล้วก็เอาเวลาที่เหลือครับมาทำแบบเกรดโปรเจกต์อย่างเดียวเกรดโปรเจกต์เป็นเกรดใหญ่เป็นเกรดใหญ่ครับมี4หลักสูตร4รหัสวิชาครับบางเทอมเนี่ยมี5รหัสวิชาครับซึ่งมันส่งเกรดไม่เคยเข้าไม่เคยเกรดวิชาโปรเจกต์เนี่ยไม่เคยเข้าในที่ประชุมทันครับสักเทอมเลยก็ต้องเคลียร์ไอ้ก่อนหน้านี้ก่อนครับอ๋อเป็นวิชาการที่ดีนะครับครับเรื่องหน้าอื่นนะครับจะเอาไปใช้ได้ครับลองหาวิธีการใหม่ๆเข้าไปใช้ดูจริงมั้ยครับขอบคุณมากครับอีก1เหตุการณ์ครับอีกเหตุการณ์ก็เป็นของพี่ที่รู้จักนะครับอาจารย์ TA สิ่งแวดล้อมครับก็พี่เขาเป็นนักกีฬาเรือพายนี่แหละแต่ว่าคือที่ประทับใจของพี่เขาคือว่าตอนแรกเขาแบบไม่ได้สนใจอะไรในด้านนี้แต่ว่าก็คือเขามุ่งมั่นที่เขาอยากเป็นนักกีฬาของมหาลัยอีกคนนึงอยากจะสร้างชื่อเสียงให้มหาลัยอีกคนนึงแต่ถึงแม้ว่าพี่เขาจะไปแข่งกันได้รางวัลบ้างไม่ได้รางวัลบ้างแต่พี่เขาก็ดีใจว่าพี่เขาก็สามารถยืนในจุดนี้สามารถเป็นตัวแทนของมหาลัยฉันก็ไปแข่งให้มหาลัยเหมือนกับทุกๆคนที่ทุกคนอยากเป็นฉันก็ไปแข่งให้เขาเหมือนกันนะยังอยู่ไหมครับยกมือหน่อยครับเนี่ยเขาเล่าไหมครับจะถามว่าจุดไหนถึงเปลี่ยนใจให้คุณอยากเป็นนักกีฬาเกิดอะไรขึ้นมีเหตุการณ์อะไรคือตอนแรกก็คือเป็นคนว่ายน้ำไม่เป็นนะคะแต่ว่าอยากเล่นเรือพายค่ะคืออยากไปคิดจุดไหนของเรือพายไปเจออะไรมาอยากเล่นเรือพายทั้งที่ว่ายน้ำไม่เป็นใช่ไหมครับก็คือเป็นคนที่ไม่เคยเล่นกีฬาค่ะตั้งแต่เกิดมาแล้วทีนี้ตอนเรียนมหาลัยก็คืออยากเล่นกีฬาเป็นสักหนึ่งประเภทค่ะก็เลยสนใจก็เลยไปสมัครค่ะเขาก็ให้ไปทดสอบกีฬาครับที่ทดสอบกีฬาครับก็คือหนูมุ่งไปที่กีฬาเรือพายอย่างเดียวเลยค่ะที่คลิกจุดไหนของเรือพายถึงมุ่งเข้าที่เรือพายก็คือพี่เขาหล่อหรือไม่ใช่เขาหล่อค่ะก็คือกีฬาเรือพายเป็นกีฬาที่ได้เหรียญทองอยู่บ่อยๆนะคะก็เลยอยากเล่นบ้างอยากได้เหมือนเขาบ้างอะไรเงี้ยแต่พอไปเล่นจริงๆไม่ได้ว่าตอนนี้ว่ายน้ำเป็นไงครับไม่เป็นค่ะเห็นไหมครับจริงๆผมว่าถ้าผมเป็นคนว่ายน้ำไม่เป็นผมก็กลัวในการพี่ก็ทำได้ผมไม่เลยครับจากการที่กีฬาหนึ่งเคยได้เหรียญทองบ่อยก็เลยอยากได้เหรียญทองกับเขาบ้างก็เลยจุดประกายให้อยากพายเรือก็เลยไปสมัครชมรมพายเรือ